ไม่ได้เลยครับว่าผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกผิดคือต้องถามว่าผิดพลาดนี่ผิดพลาดในเรื่องไหนก่อนอะไรคือประเด็นที่ผิดพลาดอย่างประเด็นตอนแรกอะค่ะมีการทั้งแถลงแล้วก็ทั้งตัวทางทีมงานโพสต์ลงสตอรี่ไอจีอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่มีสตอรี่บอร์ดแต่ว่าดันไปคล้ายคลึงกันอันนี้ค่ะทางที่นิวอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นไหมคะว่ามันเป็นความผิดพลาดของการตัดต่อของทางการควบคุมการผลิตอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าจะมองว่ามันผิดพลาดต้องมองก่อนว่าต้องบอกต้องตอบให้ได้ก่อนว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ผิดทีนี้คือประเด็นเนี้ยที่ขออนุญาตตอบแทนเพราะว่าคือมันเซนซิทีฟจริงๆคือถ้ามิวบอกว่านี่คือไม่ใช่ความผิดพลาดมันก็จะกลายเป็นว่ามิวไม่สำนึกอีกแต่ถ้าบอกว่าคือนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดก็จะกลายเป็นว่ามิวคือยอมรับคือใดๆก็ตามนะวันนี้อยากให้รับคำขอโทษของน้องมิวเอาไว้ในส่วนของเรื่องผิดหรือไม่ผิดเนี่ยพี่นิด้าขอเป็นคนชี้แจงเองว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันคือสิ่งที่ผิดอะไรมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะคะคือต้องมาออกตัวก่อนว่าพี่นิด้าเนี่ยไม่ได้เคยเห็นในการทำมิวสิกวิดีโอตรงนี้นะคะเราเพิ่งได้รับน้องมิวกับทางผู้จัดการเพิ่งได้ติดต่อมาสอบถามว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะพี่นิด้ามันผิดหรืออะไรไหมแต่ถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าย้อนไปว่าพี่นิด้าได้มีโอกาสนับตั้งแต่วันที่เขาสร้างมิวสิกวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วเอาให้ทนายความพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเผยแพร่ได้ไหมสามารถออกสื่อสู่สาธารณชนได้ไหมเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใครไหมก็จะต้องตอบว่าไม่และพรูฟให้น้องอัปโหลดขึ้นไปมันก็คงต้องมาสู่วันนี้อยู่ดีแต่ถ้าถามว่าเราทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วไหมก็ถามว่าในวิสัยของทางค่ายวิสัยของทั้งน้องก็เข้าใจว่าน้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริตและความรอบคอบที่สุดแล้วแต่ส่วนว่าถ้าสมมติในวันนั้นพี่เป็นที่ปรึกษาพี่ก็ยังยืนยันว่าสิ่งนี้สามารถทำได้มันก็กลายเป็นอีกอยู่ดีว่าเอ๊ะทนายความทำไมถึงให้คำปรึกษาแบบนี้พี่ก็ตอบทุกอย่างจากในมุมของกฎหมายเท่านั้นเองแต่ทนายครับ